กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในวันพุธว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเล็กซ์ทิลเลันและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางทางการทูตในการจัดการกับปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนได้พูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความกังวลที่มีต่อโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของกลุ่งเปียงยางและเห็นตรงกันนะครับว่าทั้งสองประเทศไม่อยากยรับได้หากเกาหลีเหนือจะกลายเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ ก่อนหน้านี้หนึ่งวันรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้กล่าวต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐว่าคําพูดที่ก้าวร้าวของสหรัฐยิ่งทําให้เกิดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือสองคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการทดสอบขีปนาวุธของรัฐบาลกลุ่มเปลี่ยนอยา่างเช่นกันครับ